คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแหมมันก็ต้องมาพร้อมกับวันหยุดนะคะ,คะมาพูดถึงเรื่องของวันหยุดกันสักหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้นะคะเป็นปีหน้ากับปีถัดไปปี68กับปี69ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2568และปี2569เอามาเร็วสักหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าหลายคนก็น่าจะยินดีะนะคะ เรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะบอกว่าทางที่ประชุมครมเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2568ถึงปี2569ก็จะส่งผลให้ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี2568คือปีหน้านะคะมีจำนวนทั้งหมด 21วันค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดเพิ่ม3วันดังนี้อย่างที่1วันที่1ค่ะก็คือเป็นวันจันทร์ที่2มิถุนายนปี2568นะคะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษค่ะคือจะมีการเชื่อมต่อวันหยุดต่อเนื่อง 4วันนะคะก็จะมีวันที่31พฤษภาคมค่ะ1มิถุนายน2มิถุนายนแล้วก็3ม,มิถุนายนนะคะซึ่งจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะอันนี้ก็จะเป็น1อนและ4วันนะคะ,ะมาดู พาร์ทที่2นะคะไม่รู้จะเรียกว่าไงดีนะะภาที 2> ่ uh, 2ค่ะเป็นวันจันทร์ที่11สิงหาคมปี2568จะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนะคะก็จะมีวันหยุดต่อนเนื่องเป็น4วันเหมือนกันก็คือหยุดตั้งแต่วันที่9 10 11และ12สิงหาคมซึ่ง12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็พาร์ทที่3ค่ะ สิ้นปีเลยคุณผู้ชมไม่ใช่สิ้นปีนี้นะคะสิ้นปีหน้าคือวันสุกที่2มกราคมปี2569จะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยช่วงสิ้นปีของปีหน้านู้นนะคะจะมีวันหยุดต่อเนื่อง5วันไปเลยค่ะตั้งแต่31ธันวาคม 1>, 1มกราคม 2. มกราคม3มกราคมและ4มกราคม2569เพื่อให้เป็นการเชื่อมต่อวันหยุดในเทศกาลปีใหม่ค่ะนี่ก็เป็นวันหยุดอัปเดตจากทางภาครัฐนะคะฟังแบบนี้เราก็ชื่นใจถึงแม้จะเป็นปีหน้าก็ตามนะคะปีใหม่ปีนี้ยังไม่มาเตรียมหยุดปีใหม่ปีหน้าได้เลยเตรียมยื่นใบาลาปีหน้าได้เลยนะคะ5วันติดเที่ยวกันให้ฉ่ำไปเลยนะคะคุณผู้ชม